โจทย์ลิมิตที่ออกข้อสอบบ่อยแก้ได้นหนึ่งบรรทัดโจทย์แนวที่พี่ว่าก็คือโจทย์เรื่องของเศษส่วนพหุนามนั่นเองนะครับเริ่มต้นดูจากข้อนี้ก่อนเลยข้อนี้ลิมิตเอกเข้าใกล้สามถูกไหมครับเริ่มต้นเราแทนเอกด้วยสามเข้าไปมันจะได้ศูนย์ส่วนศูนย์ข้อนี้ดูไม่ยากเลยแล้วก็แค่แยกแฟกเตอร์ตัวเศษแล้วก็ตัดกันนะครับพอตัดกันเสร็จปุ๊บเราก็แทนเอกด้วยสามกลับเข้าไปใหม่คาตอบก็คือหกนั่นเองนะครับข้อแรกดูไม่ยากเลยแต่ถ้าไปเจอข้อนี้หลัก คล้ายๆกันถูกไหมครับลิมิต x เ,เข้าใกล้1เราก็แทนด้ด้วย1เข้าก็ไปก่อนมันก็ได้ศูนย์ศูนศูนย์อีกแล้วแต่คราวนี้การแยกแฟกเตอร์ตัวเศษโอ้โหหลายคนเห็นปุ๊บโหดเลยนะครับข้อนี้ถ้าแยกตรงๆอาจจะถึงครึ่งหน้าเลยนะครับวันนี้พี่มีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับเรียกว่ากฎของโลปิตาลนั่นเองนะครับโลปิตาลทำอย่างไรนะครับเราไม่ต้องแยกแฟกเตอร์แล้วถ้าเราได้ศูนย์่วนศูนย์ปุ๊บให้เราดิฟตัวเศษและดิฟตัวส่วนเข้าไปนะครับ หลังจากดิฟปุ๊บตัวเศษก็จะกลายเป็น 3x กําลัง2บวก 2x บวก1ตัวส่วนดิฟ x ไปก็จะได้ 1, 1เห็นไหมครับหลังจากดิฟเศษและส่วนเสร็จแล้วเราก็แทน x ด้วย1กลับเข้าไปใหม่แล้วคิดเลขคําตอบออกมาก็จะเป็น6ทันทีเห็นไหมครับแบบนี้เร็วกว่าแยกแฟกเตอร์เยอะเลยนะครับและน้องสามารถเอาไปใช้จริงได้ในวันสอบแน่นอนครับก่อนจากกันนะครับน้องลองช่วยพี่คิดโจทย์้อนนี้หน่อยสิครับว่าคําตอบเป็นเท่าไหร่ได้คําตอบแล้วพิมพ์ไว้ใต้เมน้ได้เลยนะครับ